มีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าไฟฟ้าดับที่ตัวเมืองสงขลานะครับสาเหตุเกิดจากมีเสาสัญญาณมือถือเนี่ยคือล้มแล้วก็ไปพาดกับสายไฟทําให้เกิดเหตุไฟดับนะครับมีภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านที่ขับผ่านมาบนถนนกาญจนาวณิชฝั่งขาเข้าตัวเมืองสงขาจับภาพนาทีที่เสาสัญญาณมือถือความสูงประมาณ20เมตรนะครับซึ่งอยู่บนตึกร้าง ของบริษัทลงไม้แห่งหนึ่งหักโค่นลงมาพาดสายไฟหน้าตึกร้างทําให้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยดับทั้งหมดชาวบ้านเดือดร้อนนะครับจำนวนหลายหลังคาเรือนเหตุการณ์เกิดช่วงสายของวันนี้ต่อมาทางตํารวจและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมฮะไปเจอต้นเหตุก็คือว่าสายเสลิงที่ยึดกับเสาสัญญ,ญาณมือถือเนี่ยถูกคนร้ายแอบตัดออกไปทั้งหมด4เส้นเลยนะครับโอ้โหดูสิฮนะ คือตัดสายสลิงคุณผู้ชมครับที่รั้งเสาไฟอยู่นี่นะครับออกไปก็คาดว่าเอาไปขายนี่แหละนะครับมันเป็นตึกร้างไม่มีใครเฝ้าด้วย mm hmm. ก็เลยทําให้สายสลิงที่เหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรั้งเสาสัญญาณไว้ได้ mm hmm. พอเจอกระแสลมแรงปุ๊บเสาล้มลงมา mm hmm. โอ้โหดูสิฮะเห็นบอกว่าทางผู้ดูแลเสาสัญญาณเนี่ยแจ้งว่าครั้งนี้คนร้ายก่อเหตุเป็นครั้งที่4นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายครับขโมยพวกเหล็กที่ยึดฐานแล้วก็มีสายทองแดงสายไฟเบอร์แต่ครั้งนี้หนักสุดขโมยสายสลิงที่ใช้ยึดเสาความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ที่1น0 0 0ล้านห้าบาทชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ2วันที่แล้วมีผู้ชาย2คนถือกระเป๋าเครื่องมือช่างเข้ามาในที่เกิดเหตุตอนแรกชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับนึกว่าเป็นช่างเน่เนลักษณะผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสคนนะครับมาก่อเหตุ แล้วก็หายไปบนตึกเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการโยนสายสลิงเนี่ยลงมาจากตึกเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นช่วยกันขนสายสลิงเนี่ยเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่านี่นะครับล่าสุดทางผู้ที่ดูแลเสาสัญ,ญญาณได้เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสพเมืองสงขลาให้ช่วยเร่งติดตามคนร้าย2คนมาดำเนินคดีเห็นบอกว่าทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปรวมๆตอนนี้เสียหายไม่ต่ำกว่า3ล้านบาท คือนอกจากกรณีทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่าเสาเนี่ยมันล้มลงมาในจังหวัดที่รถเนี่ยขับผ่านมาแล้วฟาดใส่รถแล้วมีคนตายขึ้นมาแล้วทำยังไงนะครับ mm hmm. เรียกว่าคนร้ายไม่มีคุณธรรมทําแบบนี้นะครับ mm hmm. คือขโมยของสําคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความปลอดภัยของคนอื่นนะฮะเสาสัญญาณมือถือความสูงตั้ง20เมตรนะครับอันนี้ล้มลงมาฟาดสายไฟเนี่ยไฟดับนะครับนี่นะครับ